สวัสดีทุกคนครับพบกับผมเช่นเคยครับกับนับ In Ear Beat ครับคราวนี้ต่อมาเราจะมาดูประเภทของ Reverb Effect กันสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีกี่ประเภทนะครับคราวนี้เริ่มต้นนะครับเราจะมาดูในส่วนของ Reverb ที่จำลองการสะท้อนเสียงจากสถานที่ก่อนคราวนี้เรามาดูที่ Reverb ตัวที่1ก่อนนั่นก็คือตัว Room Reverb นะฮะจะเป็น Reverb ที่เราได้ใช้การทำการทดลองวิธีการใช้ Reverb ไปด้วยนะครับ Room Reverb เนี่ยก็จะเป็นการจำลองห้องนะครับถ้าใครอยากได้อยากให้ซาวด์เหมือนนั่งเล่นในห้องนอนนั่งเล่นในห้องน้ำหรือห้องนั่งเล่นเนี่ย Room Reverb เป็นคำตอบเลยอ่ะเราลองฟัง Dry อีกสักครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เราลองไปฟังรูมครับจะเห็นว่ารูมเนี่ยนะครับมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยเหมาะสำหรับเสียงอะคูสติกกีตาร์นี้หรืออยากจะจำลองบรรยากาศสบายๆเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องเป็นรีเวิร์บที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นรีเวิร์บเล็กๆคราวนี้ต่อมาถ้าใครอยากได้รีเวิร์บใหญ่นะครับอยากจะใช้สำหรับพวกเซตกรองร็อกอยากให้ตีออกมาโอ้โหซาวด์ดูใหญ่กระหึ่มนะครับผมก็จะแนะนำเป็นตัวฮอลล์รีเวิร์บซึ่งเป็นรีเวิร์บที่ให้ซาวด์เหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตฮอลล์หรือสถานที่ใหญ่ๆก็เหมาะสำหรับเอาไว้ใส่เสียงกรองเพลงร็อกหรือใช้ในเพลงป๊อปบางทีอยากจะได้ร้องที่มีแบ็คกราวด์ใหญ่ๆก็ใช้ฮอลล์ได้ลองฟังดูครับดรายสักนิดหนึ่งเวทครับเป็นไงครับและนี่ก็คือตัว Hall Reverb จะเห็นว่ามันมีความใหญ่มากๆนะครับก็ใครอยากได้ Reverb Sound ใหญ่ๆนะครับก็ใช้ Hall Reverb ได้เลยคราวนี้ย้อนกลับไปยุคสมัยก่อนช่วงปี70ก่อนที่จะมีเทคโนโลยีเข้ามานะครับคราวนี้เขาจะ create reverb ยังไงจริงๆยุคนั้นก็จะเป็นการใช้เสียงดิบๆนะครับจากไมโครโฟนเวลาที่เราไปจ่อกับอุปกรณ์อย่างเช่นชุดกลองหรือว่าตัวเสียงต่างๆที่เราต้องการจะเอาตรงเสียงตรงนั้นนะฮะก็ยังไม่ได้แพร่หลายในส่วนของรีเวิร์บคราวนี้ก็มีการสร้างเอฟเฟกต์รีเวิร์บอันแรกขึ้นมานะครับเราเรียกว่าแชมเบอร์รีเวิร์บนะครับแชมเบอร์รีเวิร์บทำงานยังไงสร้างยังไงแชมเบอร์รีเวิร์บก็คือเป็นการสร้างห้องขึ้นมา1ห้องเลยครับซึ่งเป็นห้องที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาเลยว่าอยากให้เสียงมันสะท้อนและเป็นเอฟเฟกต์รีเวิร์บขึ้นมาโดยวิธีการทำงานก็คือจะเอาลำโพงเข้าไปตั้งในห้องนั้นแล้วยิงเสียงที่ต้องการเข้าไปและออกจากลำโพงหลังจากนั้นก็จะมีไมโครโฟนมารับสัญญาณเสียงนั้นนะครับจากเสียงสะท้อนในห้องนั่นเองนะครับเพราะนั้นตัวแชมเบอร์รีเวิร์บเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกต์ที่ป๊อปปูล่ามากๆในยุคนั้นเพราะว่ามันจะได้ความที่เป็นธรรมชาติสุดๆเพราะมันเป็นห้องจริงๆไงครับอ่ะลองฟังกันสักนิดนึงเอาแบบดรายก่อนลองฟังครับนะฮะจะเห็นว่ามีความไพเราะแล้วก็ธรรมชาติมากๆเลยนะฮะแล้วมันจะต่างไงกับเอฟเฟกต์รูมนะฮะจริงๆรูมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าอีกทีมันจะมายุคหลังๆยุคดิจิตอลก็คือเขาก็ไปแคปเจอร์รีเวิร์บมาจากห้องนู้นห้องนี้ห้องนั้นแต่แชมเบอร์รีเวิร์บก็คือเป็นห้องที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเสียงรีเวิร์บเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่ามันก็มีความไพเราะแต่ว่ามันก็เป็นเอฟเฟกต์ที่ลงทุนสูงถ้าคุณอยากจะมีแชมเบอร์เอฟเฟกต์ของตัวเองก็คือคุณก็ต้องก่ออิฐสร้างห้องขึ้นมา1ห้องนะฮะมีพื้นที่ใหญ่ๆหรือมีพื้นที่ที่คุณต้องการแล้วก็สร้างห้องขึ้นมาแล้วก็ทำอย่างที่ผมว่าเอาลำโพงไปวางแล้วก็เอาไมโครโฟนแคปเจอร์กลับเข้ามาหรือบางทีคุณอยากจะได้คุณมีห้องอยู่แล้วลองทำเลยครับลองทำห้องนะครับออกมาเอาห้องโล่งๆเอาของออกก่อนนะครับมันจะได้สะท้อนได้อย่างเต็มที่นะครับเอาลำโพงไปวางเอาไมค์ไปจับนะครับคุณก็จะได้แชมเบอร์รีเวิร์บของตัวเองแล้วนะครับแต่นะครับหลังจากแชมเบอร์นะครับก็มีการลงทุนที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมครับคราวนี้หลังจากยุคแชมเบอร์มาเนี่ยก็จะเป็นยุคของรีเวิร์บถัดไปคราวนี้ต่อมาในยุคปี1980เนี่ยนะครับเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตรวมไปถึง
ในการทำอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้สะดวกสบายขึ้นนะครับผมเคยบอกว่าตัว Chamber Effect เนี่ย Reverb Chamber เนี่ยนะครับมันใช้การลงทุนค่อนข้างสูงคราวนี้เราเลยเข้าสู่ยุคที่มันมีเทคโนโลยีขึ้นมาเราก็มีการคิดค้นที่เรียกว่า Plate Reverb นะครับโดยการเอาแผ่นอลูมิเนียมเพลทนะครับแผ่นใหญ่ๆนะครับมาวางแล้วเราก็ยิงสัญญาณเข้าไปในฝั่งหนึ่งของเพลทและรับสัญญาณพอมันเกิดการสั่นสะเทือนบนแผ่นเพลทแล้วเราก็จับสัญญาณอีกฝั่งหนึ่งกลับเข้ามาเป็นเสียงรีเวิร์บแบบเพลทรีเวิร์บซึ่งเป็นรีเวิร์บที่ผมชอบมากๆเพราะว่ามันให้โทนที่ธรรมชาติและมีไฮที่เพราะมากๆนะครับเดี๋ยวเราลองฟังเอาเป็นเสียงกีตาร์บ้างก็ได้กีตาร์ไฟฟ้าดูนะเราเอาเป็นไดร์ก่อนคราวนี้ไปฟังเพลทรีเวิร์บกันครับและนี่ก็คือเพลทรีเวิร์บจะเห็นว่าเป็นการสั่นของอลูมิเนียมเพลทนะครับแล้วก็ได้มาเป็นรีเวิร์บที่เก๋ไก๋มากๆเสียงเพราะมากเพราะนั้นนี่ก็คือเริ่มเข้าสู่ยุคที่ยังไม่ดิจิตอลนะครับเป็นการใช้เทคโนโลยีมาสร้างรีเวิร์บแต่ข้อเสียของมันคือแผ่นเพลทมันใหญ่มากอะครับจะยกไปไหนมาไหนทีก็อาจจะลำบากนิดนึงคราวนี้เข้าสู่ยุคดิจิตอลเริ่มมีอุปกรณ์รีเวิร์บตัวแรกที่เป็นลักษณะของดิจิตอลขึ้นมาแล้วฮะเปลี่ยนแปลงโลกนี้เลยก็คือตัว MSRMX16 นะครับเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับเปลี่ยนแปลงโลกยังไงเขาแปลงโลกโดยการยัดทั้งรูมฮอลแชมเบอร์เพลทเข้าไปในตัวเอฟเฟกต์อันนี้มาเลยทำให้ทุกคนสามารถใช้งานรีเวิร์บที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดได้เลยโดยการที่มีเจ้าเครื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นบรรทัดฐานให้เราได้มาใช้ปลั๊กอินรีเวิร์บในทุกปัจจุบันนี้นะครับผมแต่ก่อนจะไปถึงตรงจุดนั้นว่าพอมันเป็นยุคดิจิตอลแล้วมีอะไรน่าสนใจผมขอไปสู่ตัวรีเวิร์บอีกตัวนึงซึ่งเป็นตัวที่น่าสนใจเราเรียกว่าSpring Reverb นะครับซึ่งจะเหมาะกับการใช้งานตามอินสตรูเมนต์อย่างกีตาร์ไฟฟ้ามากๆและเป็นเอฟเฟกต์รีเวิร์บที่มีเอกลักษณ์ของเสียงนะครับพอใช้การสั่นสะเทือนยิงเสียงเข้าไปแล้วก็สะเทือนผ่านตัวสปริงนะครับตัวสปริงก็สั่นครับแล้วก็ได้เป็นรีเวิร์บที่ค่อนข้างมีคาแรคเตอร์นะครับลองฟังเสียงกีตาร์ไฟฟ้าอีกทีหนึ่งลองฟังสปริงครับจะเห็นว่ามันเป็นเสียงเหมือนสปริงสั่นเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเจอแบบใครอยากได้พวกเสียงที่เป็นกีตาร์แบบวินเทจซาวเอฟเฟกต์หน่อยก็สปริงรีเวิร์บเนี่ยเจ๋งมากๆนะครับให้ซาวแบบนี้เลยน่าสนใจนะฮะคราวนี้ต่อมาอย่างที่ผมบอกพอเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วเนี่ยเราเลยมีเอฟเฟกต์รีเวิร์บที่โปรเซสในรูปแบบของดิจิตอลแบบ 100% นะครับก็คือตัวมาตอนมาก็คือตัวแอมเบียนต์รีเวิร์บเนี่ยจะเป็นรีเวิร์บที่ไม่ใช่จำลองการสะท้อนของเสียงหรือในห้องนะครับแต่เป็นการโปรเซสจำลองขึ้นมาเลยเหมือนเรายิงเสียงเข้าไปที่วัตถุใดวัตถุหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้มันคืออะไรนะครับแล้วมันก็เกิดรีเวิร์บที่มันเกิดการวนอยู่รอบตัวเสียงวัตถุอันนั้นนะฮะลองฟังดูเป็นยังไงนะฮะผมจะเปิดไดร์แวบหนึ่งคราวนี้ฟังแอมเบียนต์ครับเพราะฉะนั้นแอมเบียนเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับใครที่ต้องการรีเวิร์บเพื่อการดีไซน์แต่ไม่ใช่เพื่อการบาลานซ์หรือสร้างบรรยากาศห้องเพราะมันไม่ใช่การสะท้อนฮะมันเป็นการโปรเซสแบบดิจิตอลเพราะฉะนั้นคุณอยากได้รีเวิร์บแปลกๆนะครับเพื่อดีไซน์ซาวให้ซาวมันเก๋เนี่ยลองใช้แอมเบียนรีเวิร์บดูครับคราวนี้ต่อมานะครับเป็นดิจิตอลรีเวิร์บที่แบบต้องพูดว่ามันเป็นความคลาสสิกของช่วงยุค80มากนะฮะก็คือตัว Non-Linear Reverb นะครับการทำงานของ Non-Linear Reverb เป็นยังไงปกติแล้ว Reverb ทั่วไปเนี่ยถ้าผมเปิดแต่อาจผมลองเปิดสักอันใดอันหนึ่งผมลองเปิดPlate ดูก็ได้ครับ
จะเห็นว่าพอเสียงเข้าไปที่รีเวิร์บจะมันจะเป็นเสียงดังขึ้นมาก่อนถูกไหมครับเพราะว่าเสียงมันไปกระทบนะครับสัญญาณแล้วมันก็เกิดการสั่นสะเทือนหรือว่ามันเกิดจากการก้องของห้องหรืออย่างเช่นฮอลล์รีเวิร์บเห็นไหมฮะมันเป็นเสียงปุ้มขึ้นมาก่อนเพราะว่ามันสะเทือนมันเข้าไปชนผนังห้องอะไรอย่างนี้แล้วก็เกิดการสะท้อนกลับมาแต่นอนรีเนียคือการที่แทนที่มันจะเสียงดังสะท้อนแรกไม่ใช่ฮะมันจะรีเวิร์ดกลับข้างกันมันจะค่อยๆดังขึ้นครับเสียงจะค่อยๆดังขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะได้เอกลักษณ์จากนอนรีเนียลองฟังดูครับลองดรายก่อนอ่ะนอนรีเนียครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนอนลีเนียเนี่ยนะครับก็เหมาะสำหรับเพลงในยุคแนวสัก80อยากได้กลองเท่ๆหรืออยากได้ซาวแบบย้อนไปยุคนั้นเลยนะฮะก็คือตัวนอนลีเนียเนี่ยนะครับตอบโจทย์เลยและนี่นะครับก็เป็นเอฟเฟกต์รีเวิร์บทั้งหมดนะครับที่ทุกคนควรจะได้เข้าใจและรู้จักกับมันนะครับจะได้นำไปใช้ให้เหมาะกับเสียงหรือเพลงของคุณนะครับไม่ใช่ว่าเรามีรีเวิร์บอะไรแล้วเราก็ใช้ไปได้เรื่อยๆเพราะมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ไงไม่ใช่ว่าเราใช้รีเวิร์บตัวนี้มันจะสามารถเหมาะกับเสียงร้องหรือรีเวิร์บตัวนี้เหมาะกับเสียงกีตาร์หรืออะไรเราจะได้ให้ภาพที่เราวางเอาไว้ในเพลงเนี่ยมันชัดเจนและสื่อในสิ่งที่เราต้องการได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเอฟเฟกต์รีเวิร์บเป็นเอฟเฟกต์ที่เอาไว้สร้างบรรยากาศให้กับเพลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้ทดลองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับในสิ่งที่ผมได้พูดไปนะครับขอบคุณที่ติดตามครับไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ